เรียนที่เดนมาร์ก EP ที่5นะคะ EP นี้ชื่อตอนกินอยู่ที่เดนมาร์กค่ะฝนกิชนาจาก KU Copenhagen University ค่ะชินนี่พิมพ์นภัทรนะคะจาก DTU ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่ๆ2คนนะคะเดี๋ยวพี่ๆรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีสุทธินีอนาสุนอยู่เดนมาร์กมาได้19ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจเอเชียสปาโคเปนเฮเกนค่ะอยู่ในโคเปนเฮเกนใช่ค่ะถ่ายอินเสิร์ตต่อชื่อราณีค่ะอุทุมพิสารเป็นเจ้าของร้านร้านราณีค่ะก็คือราณีนี่เองค่ะอยู่ที่นี่29ปีค่ะโอเคโอเคค่ะก็เราเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็วันนี้จะอยากให้พี่ๆมาช่วยแชร์ประสบการณ์การกินการอยู่ที่เดนมาร์กนะคะว่าควรจะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าสั่งของยังไงรับส่งพัสดุวันนี้ยังไงเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะเรื่องกินนะเรื่องกินก่อนเลยเรื่องแรกเลยละกันก็คือพี่ๆมีร้านไหนแนะนำไหมคะสำหรับร้านเอาร้านทั่วไปก่อนละกันยังไม่ต้องเป็นร้านเอเชียร้านทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นของเดนมาร์กนี้ร้านไหนที่แนะนำที่ราคาไม่สูงเกินไปแล้วก็มีของแบบคิดว่าแบบครบถ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นของกินนะคะก็ส่วนมากก็ที่นี่ทุกหัวมุมเมืองหรือหัวมุมถนนเนี่ยจะมีซูเปอร์อยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่แบบคนทั่วไปใช้กันก็คือมีเนตโต้นะคะเนตโต้ฟัคต้าเฟอร์เทคนี่ก็จะขึ้นมาอีกระดับนิดนึงแล้วขึ้นมานิดนึงก็จะมีของเยอะขึ้นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเนตโต้เนี่ยคือเนตโต้กับฟัคต้าเนี่ยคนจะใช้คือคนทั่วไปเลยส่วนใหญ่เลยใช้กันนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ารีมาพันก็รีมาทูซึ่งนะคะรีมาพันเป็นรีมาเต่าสั้นขาวสารกิจสารแปลให้รีมาพันก็มันจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีหลายเจ้าของเนาะหลายโลโก้แค่นั้นเองแต่ว่าพื้นฐานแล้วก็คือเนี่ยราคาก็พอๆกันพอๆกันใช่ค่ะเนตโต้กับฟัคต้าใช่ค่ะก็คือขึ้นมาก็เป็นโฟเท็กซ์เนาะใช่ค่ะแล้วก็อันนั้นเขาอ่านว่าอะไรเอียม่าไอม่าเออเอียม่าก็จะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยคือของจะคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ออร์แกนิกก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยสำหรับอย่างที่น้องอานีบอกว่าออร์แกนิกสินค้าที่เป็นจะคัดค่อนข้างคัดของโปรดักที่คุณภาพหน่อยของเอียมาแต่ถ้าตอนนี้ถ้าถามว่าเนตโต้กับสมัยก่อนกับสมัยนี้คือแตกต่างมากตอนนี้เนตโต้ก็มีการแข่งขันค่ะใบบางเนตโต้นี่แบบว้าวออร์แกนิกเยอะเว้ยอะไรประมาณนี้ค่ะตัดราคากันก็คือแบบเซลตลอดไม่ก็ไม่ถึงตัดราคานั่นราคานี่แทบจะไม่แตกต่างกันนะอย่างเช่นออร์แกนิกชิคเก้นเนี่ยก็คือไก่เนาะออร์แกนิกก็ยังแบบราคาไปที่เอียม่าไปเนตโต้ก็ราคาอย่างนี้กันเลยนะแต่เอียม่าจะมีคุณภาพของไก่คือคุณภาพจะดีกว่าเทสจะดีกว่าอย่างเนตโต้ก็โอเคอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความแตกต่างวัดกันที่คุณภาพเรื่องเกรดราคาและเกรดของไก่ที่แบบว่าไม่ใช่แค่น้ำหนักคือเทสของมันอะไรเงี้ยเราเป็นคนกินของพวกนี้เนาะแล้วอย่างไอ้เนตโต้เมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีตอนนี้นะไปแทบทุกหัวมุมเมืองเนตโต้ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะอันเนตโต้ก็จะมีความมีของรวมๆกันนิดนึงเนาะเราอาจจะต้องมีการใช้การหาของมากขึ้นอันนี้สงสัยโดยส่วนตัวเพราะว่าพี่อยู่มานานตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแทบจะทุกที่อ่ะมันเปิดแบบจนถึงดึกบางที่24ชั่วโมงในสมัยแรกๆที่พี่มาแบบ20ปีที่แล้วอ่ะมันเปิดถึงกี่โมงไม่มีสมัยก่อนเปิดแค่5โมง17นาฬิกาแล้วก็ปิดแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่ก็ปิดห้างก็ปิดทุกที่ปิดหมดเลยก็คือทุกคนเนี่ยต้องพอถึงวันศุกร์เนี่ยต้องรีบจับจ่ายกันละเพื่อที่จะตุนอาหารไว้กินเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้เนาะที่จะปิดเร็วใช่แล้วหลังจากนั้นประมาณสัก5ปีย้อนไปไหมมากกว่านั้นมากกว่านั้นไม่ใช่ที่ออกกฎหมายออกมาใหม่ว่าสามารถเปิดได้ถึง2 ทุ่มเนาะถึง2 ทุ่มบางแห่งก็4 ทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็เปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยโอเคแต่ต้องบอกว่าที่พูดถึงออร์แกนิกก็คือเหมือนที่เดนมาร์กนี่เขาเน้นอาหารที่เป็นออร์แกนิกด้วยเนาะก็เลยหาซื้ออาหารออร์แกนิกค่อนข้างง่ายง่ายไม่ต้องไปแค่ร้านที่เป็นออร์แกนิกโดยเฉพาะก็ได้แค่เข้าซูเปอร์ก็ถึงจะไม่เป็นอาหารออร์แกนิกเลยโดยตรงนะคะ
ก็สินค้าของเดนมาร์กเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใช้สาร KP น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช่เพราะฉะนั้นสินค้าอะไรที่เขาบอกว่ามาจากเดนมาร์กเนี่ยถ้าเป็นโลโก้ของมาจากแดนถือได้เลยเชื่อถือได้เลยเขาอย่างสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยมาจากสเปนมาจากต่างประเทศนะคะก็จะรสชาติก็จะไม่อร่อยคนเดนมาร์กเขาจ้องเลยว่าต้องเป็นแดนซ์ก็โยเบสเท่านั้นสตรอเบอรี่ไปมหาลัยคนเดนนี่ต้องหนาวตลอดสตรอเบอรี่เดนมาร์กหรือเปล่าใช่ใช่ถึงบอกอ่ะขอเน้นตรงนี้นิดนึงขอขยี้ประเด็นนี้นิดนึงที่บอกว่าอาหารที่นี่คือนอกจากคุณภาพอร่อยแล้วยังมีความปลอดภัยสูงคือฟู้ดเซฟตี้ที่นี่ปลอดภัยสูงมากที่พูดได้เพราะว่าดิฉันอยู่ที่ DTU Department Food และเป็น National Food Institute ด้วยคือนอกจากเขาจะมีกฎระเบียบในการป้องกันรายการตรวจสอบที่ดีแล้วแบ็คกราวด์ที่ข้างในการวิจัยทางด้านฟู้ดเซฟตี้ถือว่าดีมากๆทั้งที่คิดดูเขาไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอะไรเป็นอาหารคือไม่ได้เป็นครัวโลกแต่เขาวิจัยและทำการวิจัยในส่วนของฟู้ดเซฟตี้สูงมากเดนมาร์กเป็นประเทศแรกๆในโลกใบนี้นะที่แบนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ในสัตว์ในการเลี้ยงสัตว์ก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเพราะฉะนั้นพวกสารเคมียาปฏิชีวนะอะไรก็ตามที่เป็นพิษต่อร่างกายมีน้อยมากนั่นคือเหตุผลอย่างนึงที่ทำให้เขาสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เสริมสร้างสุขภาพได้จากการกินมีความรู้สึกว่าดีใจมากได้มาอยู่ประเทศนี้ดีใจมากค่ะที่อยู่ประเทศนี้ได้กินของดีได้อยู่ดีได้ทำงานได้โอกาสค่ะเหมือนมันอย่างมันเข้าถึงง่ายด้วยเนาะโดยที่ไม่ต้องไปแค่ร้านออร์แกนิกหรือร้านที่ปลอดสารเคมีแต่ว่ามันอยู่ในทุกซุปเปอร์ใช่ค่ะแล้วก็ที่ไทยอ่ะการที่จะได้กินอาหารที่ปลอดยาปฏิชีวนะปลอดสารพิษออร์แกนิกเธอต้องไปที่ไหนเธอต้องไปเอ็มโพเรียมพารากอนหรือไปกรูเม่มาร์เก็ตเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะจับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในตลาดปกติหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตปกติที่คนทั่วไปเขาอาศัยอยู่มันเป็นอาหารชั้นคนชั้นอีกชั้นนึงที่จะเอื้อมได้แต่ที่นี่คือเอื้อมได้ทั้งหมดคือเขาให้ตัวเลือกเลยให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนโดยที่วางอยู่คู่กันแล้วราคามันจับต้องได้ที่สำคัญเหมือนเขาเน้นตั้งแต่เรื่องการป้องกันโรคตั้งแต่กินเลยไม่ใช่แค่ไปรักษาใช่ค่ะนี่คือคีย์อย่างหนึ่งของสุขภาพที่นี่นะเขามีทางเน้น prevention และการรักษาเพราะการ prevention การป้องกันถูกกว่าการที่จะไปรักษาในตอนท้ายเสมอก็คือคิดการที่แบบว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ดูแลสุขภาพดีแล้วตอนแก่มาโรคเราก็ไม่ค่อยเยอะแล้วการรักษาก็น้อยลงจะเป็นการตัดคอสบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าเราอินเวสต์ตอนเนี้ยตอนที่เรากำลังมีชีวิตไปมันดูเหมือนแพงอ่ะฟังเหมือนโอ้โหออร์แกนิกแพงอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเออเรามีกำลังซื้อเนาะแล้วเราก็กินซะแล้วคนรุ่นใหม่นะที่เข้ามาในร้านพี่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเขาจะเน้นออร์แกนิกมากแล้วเสื้อผ้าบางคนไม่มีแบรนด์นะคะแต่แบบจะกินจับจ่ายเรื่องเงินเนี่ยไปเรื่องกินเยอะค่ะนี่คนรุ่นใหม่แล้วก็ร้านอาหารที่แบบว่าที่เขาจบมาจากโนมากันเยอะๆเงี้ยแล้วกลุ่มในพวกเนี้ยเขาก็เน้นไปปลูกฟาร์มด้วยนะบางคนเดี๋ยวเขาไม่รู้จักโนมาโนมาคือร้านอาหารได้มิชลินค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปปลูกฟาร์มแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารด้วยแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่สนใจพวกนี้มากไม่น่าเชื่อเลยว่ากลับมาสู่แล้วไม่ใช่แค่คนเดนนะคนต่างชาติที่มาทำงานในกลุ่มนี้ที่นี่เขาเรียกสั้นๆว่าคนเดนภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าคนภาษาไทยอาจจะตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อเรื่องกินเป็นร้านทั่วไปและซุปเปอร์ทั่วไปงั้นร้านเอเชียบ้างดีกว่าของสำคัญของคนไทยเราที่จะมาอยู่ที่นี่วันนี้ต้องตามหาอย่างแรกเลยร้านไทยก็จะมีร้านไทยที่จะมีเยอะมากจะอยู่แถวก็อยู่แถวหัวเบงกอนหัวเบงกอนก็คือฮะเทรนสเตชั่นหัวลำโพงค่ะใช่ค่ะภาษาไทยคือหัวลำโพงก็คือเซ็นทรัลสเตชั่นนั่นเองเนาะใช่ค่ะมันก็จะกระจุกอยู่แถวๆนั่นแหละใช่ค่ะกินอะไรจะจับจ่ายอะไรมีตังค์ก็ซื้อได้ทุกอย่างค่ะที่เดนมาร์กเนี่ยตั้งแต่ใบหญ้านางตั้งแต่พริกขี้หนูตั้งแต่ปลาโรงปลาระทุกอย่างมีตังค์หรือเปล่าค่ะก็วิธีเลือกซื้อนะคะก็เพราะว่ามันมี
มันอยู่ในจุดเดียวกันการแข่งขันก็จะสูงนิดนึงนี่เหมือนได้ความรู้ไปด้วยพี่ดิเวลาไปจับจ่ายซื้ออาหารไทยเนี่ยพี่ดิก็จะรู้ว่าสินค้าอันนี้ซื้อร้านไหนสินค้าอันนี้ซื้อร้านไหนอย่างเช่นพวกซอสอะไรพวกนี้ก็จะซื้อร้านนึงร้านนึงผักก็ร้านนึงอะไรเงี้ยก็ลองไปเดินสืบดูแล้วกันว่าร้านไหนอะไรยังไงเพราะว่าพี่ดิจะไม่ลงรายละเอียดว่าร้านนี้มันเป็นการพี่ดิแต่ว่าเราดูกันเองแต่อยากให้สังเกตแบบนั้นอยากให้สังเกตแบบนั้นว่าร้านนี้อาจจะขายซอสถูกแต่อย่างอื่นไม่ถูกร้านนี้ขายผักถูกแต่ว่าขายร้านนี้หมูยอร้านนี้ขนมก็เพราะว่าร้านมันอยู่แค่กระจุกเดียวมันสามารถเดินสำรวจตลาดได้โอเคมันใกล้ๆกันอยู่แล้วไม่ต้องไกลอะไรค่ะโอเคค่ะก็ร้านไทยเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นกินแต่อยู่บ้างก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้ฝนพูดถึงการส่งสั่งของและส่วนใหญ่เราซื้อของเราก็มีทั้งซื้อที่ไปตามหน้าร้านแล้วก็ซื้อสั่งออนไลน์พี่ๆสั่งออนไลน์ไหมคะที่นี่แบบสั่งออนไลน์แล้วก็แบบพัสดุส่งจดหมายยังไงอะไรเงี้ยก็มีบ้างเพราะว่าสินค้าบางอย่างเรามันก็สะดวกที่จะซื้อสั่งทางออนไลน์เนาะก็อย่างแต่ถ้าเหมือนได้ยินว่าถ้าสั่งภายใน EU ก็คือไม่เสียใช่ค่ะจะไม่ได้เสียภาษีถ้าเกิดว่าสั่งในยุโรปนะคะใน EU แต่ถ้าเราสั่งสินค้ามาสมมติว่าเราสั่งทางจีนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสินค้ามาเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีอีกครั้งนึงก็คือนอกยุโรปไปใช่ค่ะใช่แต่เขาจะเก็บเงินหลังจากที่เราสั่งใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีสินค้าพอส่งมาถึงเดนมาร์กปุ๊บเนี่ยเขาจะมีส่งใบไปเลยใช่กองภาษีแล้วถ้าไม่จ่ายเป็นยังไงเขาจะตีสินค้านั้นกลับไปเลยค่ะก็คือคุณก็เสียเงินค่าซื้อพืชฟรีไปอ๋อเราต้องจ่ายก่อนที่จะรับของใช่ใช่พอถึงกองภาษีปุ๊บตกกับสินค้าใช่ไหมคะเขาก็จะส่งมาให้เราแล้วก็ส่งแบบฟอร์มมาให้เราว่าเราจะยินดีที่จะเสียภาษีนี่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ยอมคุณไม่เสียเขาก็บอกว่าเขาก็จะตีสินค้านั้นกลับไปทันทีแต่บางทีเขามีการเช็คนะว่ามีสินค้าแปลกปลอมหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเขาคิดว่าสินค้านี่ที่คุณสั่งมาเนี่ยมีการคล้ายๆกับว่าก๊อปปี้มาอะไรประมาณเนี้ยเขาตีกลับเลยนะคะเขาไม่สนใจด้วยว่าคุณจะซื้อมาคุณอะไรยังไงเขาไม่สนใจนะคะเขาจะตีกลับทันทีเลยค่ะเพราะมีเคสของเพื่อนสั่งของแบรนด์เนมมาแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ของก๊อปด้วยค่ะเขาแค่สงสัยว่าเป็นของก๊อปเขาก็สามารถที่จะส่งตีกลับไปเลยค่ะแล้วก็สำหรับการที่จะส่งโพสส่งสินค้าอะไรนะคะมันก็ง่ายมากที่นี่ง่ายมากไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่มีหรือว่าตามร้านคิออสก็คือร้านขายของของมินิมาร์ทประมาณก็จะมีทุกที่คือง่ายมากหมายถึงว่าเราไปส่งที่นั่นได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะการแค่ซื้อสแตมป์ค่ะก็คือแบบส่งที่นั่นเลยมีการชั่งน้ำหนักมีการอะไรให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าอะไรพี่ดิเพราะว่าเขาตัดงบรัฐบาลเขาตัดงบโดยการที่ปิดไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์ใหญ่ๆเขาตัดงบออกหมดแล้วไม่ต้องไปที่โพสต์ออฟฟิศแล้วค่ะแล้วทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างคุณก็เข้าออนไลน์หรือคุณก็ต้องไปหาที่ลงไปหาที่รับตรงที่เขามีในตรงที่ไหนเขารับของส่งของอะไรตรงนี้แล้วค่ะซึ่งง่ายมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีแอปด้วยนะแอปแบบว่าส่งของอะไรเงี้ยเราเข้าไปในแอปของเขาอย่างดาวส่งของทางดาวก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะก็คือโหลดแอปนะโหลดแอปมาโหลดแล้วนะคะ DAO ดาว DAO ก็นะส่งทางดาวก็เราก็เข้าแอปนั้นไปใช่แล้วเขาก็จะบอกวิธีการเราว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็ไปเขาจะมารับของเราเหรอคะไม่เขาจะมีจุดของเขาเขาจะบอกเราว่าจุดที่อยู่ใกล้เราที่สุดอะอยู่ตรงไหนเราสามารถเอาสินค้าเราเนี่ยไปวางตรงนั้นแล้วเขาจะบอกว่านั่นโพสต์ที่เราจะส่งเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอะไรเราก็กรอกตามรายละเอียดได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะง่ายมากค่ะต่อไปเนาะเป็นเรื่องอยู่อีกอย่างนึงก็คือที่พักอาศัยที่อยู่นั่นเองค่อนข้างอาจจะเป็นปัญหานิดนึงสำหรับคนที่มาที่นี่ฝนก็ต้องย้ายน้องฝนคะไม่ใช่แค่คนที่มาไม่ใช่คนที่นี่ด้วยไม่ใช่แค่คนที่มาก็อยากจะบอกว่าเพราะว่าเหมือนคนมันมากันเยอะอะเนาะใช่แล้วประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรัดกุมมากกับการปลูกสิ่งออกสูง
นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปลูกเพิ่มแต่เขาพยายามจะใช้พื้นที่ที่มันมีการก่อสร้างอยู่แล้วหรือว่าตึกอะไรใช้กันสมมติว่าอย่างประเด็นใช่ค่ะอย่างบ้านเนี่ยหลังนึงเนี่ยอยู่กันมาเป็นร้อยปีแต่เชื่อไหมว่าถ้าเข้าไปในบ้านเนี่ยว้าวเพราะว่าเขาจะทำปรับปรุงตลอดตลอดเปลี่ยนเจ้าของทีนึงเขาก็ทำใหม่ตามสไตล์ของเจ้าของบ้านพอเปลี่ยนรุ่นไปเขาก็ทำอย่างนั้นคือรัฐที่เนี่ยเขาค่อนข้างแบบว่าคือพยายามเก็บของเก่าเอาไว้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้รีโนเวทการซ่อมแซมตึกเก่าๆแล้วก็พยายามไม่ให้สร้างตึกใหม่ๆขึ้นมาแล้วการสร้างตึกหรือสร้างบ้านเนี่ยหรือแม้แต่ต่อเติมบ้านต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลทางอำเภอนะคะถ้าไม่ได้รับหรือบางทีเขาถ่ายรูปลงมาจากไอ้นี่จากข้างบนถ่ายลงมาเฮ้ยบ้านคุณตกแต่งเมื่อไหร่จ้าเสริมเมื่อไหร่จ้าโดนค่ะโดนของพวกนี้เขาค่อนข้างสตริกมากค่ะซึ่งเนี่ยมันไปถึงในเรื่องของผังเมืองของโคเปนเฮเกนคือถ้ามาโคเปนเฮเกนจะไม่เคยเจอตึกแบบสูงสูงเกินราชวังหรือสูงเกินรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับผังเมืองที่เนี้ยมันถูกออกแบบมาได้อย่างดีแล้วแล้วการที่จะมีอะไรสร้างเพิ่มเติมเนี่ยหนึ่งอันดับแรกมันจะต้องไม่บดบังทัศนียภาพทำให้เมืองเสียและไม่ทำให้มันแออัดกว่าเดิมด้วยและไม่ทำให้ถ้ามาพอมันแออัดมันก็จะดูไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งการจราจรมันก็จะตามมาอะไรพวกเนี้ยคือถ้าวางผังเมืองดีเมืองก็จะสวยเดินทางสะดวกแล้วอย่างอื่นดีๆก็ตามมาอีกเหตุผลของว่าทำไมมันยังมีดูเหมือนว่าเฮ้ยทำไมมันวุ่นวายฉันมีเงินจะสร้างว่าจะมาวุ่นวายกับบ้านฉันแต่การวุ่นวายเหล่านั้นอ่ะเป็นการที่ benefit ทั้ง overall ของ community ที่อยู่ร่วมกันไงซึ่งหลักการคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าใจยากถ้าเกิดจะไปสร้างบ้านสร้างตึกที่เมืองไทยซึ่งสร้างอะไรก็ได้ตลอดเวลาแต่ก็มันก็เป็นปัญหาที่อย่างที่น้องบอกนะคะว่าพอคนมันเพิ่มขึ้นมามันก็จะหายากแล้วก็คนจากต่างนอกเมืองอาจจะย้ายเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยเพื่อมาศึกษาหรืออะไรมันก็ทำให้หาพื้นหาห้องยากนิดนึงห้องเช่าหรือว่าก็มาเหมือนมาเรียนมา exchange กันเยอะขึ้นด้วยแล้วคนต่างชาติไม่ใช่แค่เอเชียหรือแอฟริกาหรือว่าที่อื่นมาเดี๋ยวนี้ก็คนยุโรปทางใต้ก็มาเยอะค่ะแล้วก็ชาติอื่นๆก็มาเยอะเข้ามาอยู่ในเดนมาร์กเยอะขึ้นค่ะแล้วทีนี้การที่ขึ้นมาอยู่ก็คือมีประชากรมากขึ้นแล้วก็เขาก็มีการสร้างบ้านสร้างตึกในประมาณ15ปีย้อนไปเนี่ยคือเดนมาร์กเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะแล้วมีบ้านที่แบบว่าราคาแพงมากแถวริมทะเลนี่เป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไปเนี่ย4วัน5วันขี่ยานไปดูนี่ตกกระจายค่ะว่าเฮ้ยประเทศเดนมาร์กนี่เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะโอเคดีเลยอ่ะได้พี่ๆมาต่อไปอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถามถึงวิธีการเช่าบ้านหรือนี่เลยคือการได้มาซึ่งที่อยู่ได้มายังไงแบบว่ายากมากคือ1ส่วนมากอ่ะพอพ่อแม่เนี่ยพอมีลูกมาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าไม่ถึง10ขวบเนี่ยพ่อแม่เขาจะเอาไปลงชื่อไว้แล้วลงชื่อจองไว้แล้วคืออ๋อเป็นคิวจองอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้มันจะมีของรัฐบาลเนาะใช่เขาเรียกชื่ออะไรนะพี่ดีเคอะไรเนี่ยนะเคคำว่าของรัฐบาลเคเอบีป่ะคือรัฐบาลไม่มันจะมีตึกเก่าๆที่แบบดูไม่ค่อยดีหรอกดูไม่ค่อยสวยแล้วทีนี้ก็เป็นของคูมูลของละของอำเภออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดสรรให้คนที่แบบระดับล่างมีการเช่าได้ราคาถูกรัฐบาลเนี่ยไปหาตึกเก่าๆหรืออะไรที่มันไม่เขามีเขาเป็นคือเขามีสมบัติในตึกพวกนั้นแล้วเขามารีโนเวทแล้วทำให้ราคามันถูกลงเพื่อให้คือเขาทำให้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วหรือว่าพวกที่มีปัญหาด้านที่แบบเลิกกับผัวตีกับผัวตีกับเมียอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันเดียวกันกับแอนดิ้งปะไม่ใช่ค่ะอ๋ออันนี้คืออันนี้เช่าคือเช่ารัฐบาลเอาโอเคเลยนะคะที่ถูกไม่ต้องแต่ว่าคุณจะต้องเขียนเป็นเมมเบอร์นานมากแล้วก็จ่ายปี1ปีละอาจจะ200หรือ100พี่จำไม่ได้แล้วก็คุณจะเป็นลิสต์ถึงคิวคุณแล้วเขาก็จะเรียกสงสัยว่าแค่ของคนเดนิชไหมคะที่สามารถได้สิทธิ์ใช่ค่ะเฉพาะคนเดนิชที่สามารถลงทะเบียนได้อันนี้ประเด็นนี้เลยคืออันนี้มันเหมือนกับบ้านสำหรับคนที่
เพื่อช่วยเหลือคนที่ยังไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อของตัวเองใช่ปะซึ่ง ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่ในไทยเพราะไทยเราไม่มีบ้านที่แบบสไตล์แบบเนี้ยเราอาจจะเรียกว่าบ้านเอื้ออาทรมั้ยในไทยไม่รู้มีมั้ยบ้านเอื้ออาทรเค้าก็ขายนะขายใช่ปะแต่เนี้ยมันยิ่งกว่าบ้านเอื้ออาทรคือมันในกรณีที่รัฐบาลมันลงทุนสร้างเพื่อให้คนไปเช่าในกรณีคนไม่สามารถจะแอฟฟอร์ดบ้านจริงๆแล้วส่วนมากอ่ะเค้าก็จะให้เป็นเช่าซะมากกว่าเค้าจะไม่มีซื้อนะแต่จำนวนมันจำกัดมากค่ะพี่นะเคยเป็นเมมเบอร์มาตั้งนานพี่ไม่เคยได้เลยค่ะบอกไว้ตรงๆเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากในการที่จะได้ห้องเช่าของมันน้อยคนมันของมันน้อยอะไรประมาณตอนนี้พี่ได้ยินว่าที่โคเปนเฮเกนเนี่ยคือมีนักเรียนเยอะมากที่เข้ามาเรียนแม้กระทั่งคนต่างชาติเยอะอะไรมากมายแล้วทีนี้เขาขาดตึกขาดห้องเช่ามากเลยค่ะให้โคเปนเฮเกนแล้วก็บางทีบางคนเขาก็มีโปรเจกต์อย่างเช่นเอาคอนเทนเนอร์ไปสร้าง อย่างเช่นที่ใกล้ๆรัฟเฟิลมันก็จะมีเด็กนักเรียนไปเช่าอยู่ที่นั่นค่ะเดือนหนึ่งเขาอาจจะจ่าย 4,500 คนเขาก็แบ่งกัน2คนแล้วก็มีห้องน้ำรวมอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะแต่เขาเอาคอนเทนเนอร์ไปสร้างค่ะแบบว่ามีฮีทมีอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นสไตล์ที่เห็นอยู่แล้วที่ DTU DTU มีพื้นที่เยอะมันก็มีคอนเทนเนอร์มันตั้งเลยนักศึกษาอยู่ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเช่าในราคาที่ถูกมันก็คือคอนเทนเนอร์นั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเทนเนอร์มันก็มูฟง่ายเนาะถูกแม่เอาคานขึ้นมาแล้วก็ยกไปเลยใช่ไหมอันนี้พี่ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากและแค่ตกแต่งให้มันดูดีให้มันอุ่นให้มีอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือแบบที่เป็นแบบที่เช่าแบบซื้อระบบการเช่าการซื้อการขายบ้านหรือว่าหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยของเดนมาร์กก็จะมี1ก็คือการเช่า2ก็คือซื้อกุญแจมั้ยไม่ใช่เดี๋ยว2ก็คือแอนดินคือซื้อกุญแจแล้วก็3ก็คือการซื้อเป็นเจ้าของจริงๆโอเคเราพูดเช่าไปแล้วคราวนี้แอนดินคืออะไรแอนดินก็คือคุณเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งแล้วเจ้าของตึกก็ยังเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งทำให้ราคามันถูกลงว่ากันเถอะแทนจะซื้อทั้งหมดใช่สมมติอพาร์ตเมนต์ราคา5ล้านอยู่ก็จ่ายแค่2ล้าน5ปล่อยครึ่งหนึ่งยังโอนโดยเจ้าของอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี่มีข้อเมื่อก่อนใช่ไหมคะแอนดิลนี่จะสำหรับคนชั้นล่างคือแบบถูกมากคุณมีเงินค่าเข้าแค่ไม่กี่พันแล้วก็คุณก็เช่าไปเดือนไม่กี่พันแต่ตอนนี้เขาเรโนเวทใช่ไหมคะซ่อมแซมนู่นเขาก็ตีราคาขึ้นตอนนี้สรุปแล้วแอนดิลนี่ก็ไม่สำหรับคนจนแล้วนะคะตอนนี้ก็สำหรับคนมีเงินแล้วค่ะก็คือคนชั้นกลางชั้นกลางไปละกลายเป็นแบบว่าทุกอย่างที่แบบว่าการอยู่อาศัยก็คนจนแทบจะเอื้อมไม่ได้แล้วตอนนี้คนจนคือแบบชนชั้นก็เริ่มแบบก็ไปเช่าไงแล้วก็คือซื้อเป็นเจ้าของเลยก็ซื้อเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษอะไรนะก็อายอ่ะโอเคอะไรก็คือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปอันเนี้ยอยากจะขอย้ำเพราะบางคนอาจจะไม่รู้รู้จะตกใจนะคะที่เมืองไทยเวลากู้ซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์เสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ 1-2% และล่าสุดมีการภาษีติดลบใช่ค่ะที่ไทยซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์ภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ภาษีดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คะ10หรือทุกอย่างเหมือนมันตรงกันค่ะเนาะ15ป่ะนั่นหมายความว่าอะไรบ้านแล้วบ้านราคาบ้านที่นี่เช่นอพาร์ตเมนต์1 2ล้านโครนซึ่งคือ10ล้านก็อพาร์ตเมนต์ไทยก็10ล้านแต่ถ้าภาษี 1% กับภาษี 15%อะไรจะแพงกว่ากันแล้วไม่ยังไม่เท่านั้นยังไม่แค่นั้นนะน้องซินนี่มันดีอีกตรงที่ถ้าเราเป็นหนี้เยอะเนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยเราใช้หนี้ด้วยก็คือจ่ายภาษีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่คือเขาจะเราก็จะได้สมมติว่าเราเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยฝาเต้าอย่างที่พี่ดิเคยพูดเงิน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 ช่วยเหลือโอเคเงินช่วยเหลือก็จะมาด้วยใช่พอเราเป็นหนี้เยอะปุ๊บเนี่ยฝาเต้าเรามันจะเพิ่มขึ้นมาซึ่งฝาเต้าอันเนี้ยพอเราทำงานปุ๊บเนี่ยเราได้เงินเดือนสมมุตินะคะเงินเดือนเรา 15,000 ถ้าเราได้ฝาเต้า 7,000 นะคะเขาจะเอา 7,000 เนี่ยไปลบ 15,000 เหลือ 8,000 อี 8,000 เราถึงจะเสียภาษีคือมันมีวิธีที่รัฐจะช่วยเหลือคนในประเทศให้มันไม่ให้มันไม่อยู่สมมุติว่าจนให้มันไม่จนไม่ให้มันไม่อยู่ในระดับที่ลงไปเรื่อยๆถามว่า
แทนที่เราจะเสียภาษี 15,000 แต่เราเสียแค่ 8,000 อี 7,000 นั่นคือรัฐบาลช่วยเราเต็มๆเราไม่ต้องอี 7,000 เราไม่ต้องเสียภาษีนี่คือส่วนช่วยเหลือที่เราเป็นหนี้แล้วเหมือนรัฐบาลช่วยเราใช่ไหมก็คือคนเป็นหนี้ก็ยังพอหายใจได้คือช่วยกันลิฟต์อิทอัพขึ้นมาก็ยังให้มันไม่ให้มันตกลงไปเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวขอพูดตรงการหาห้องของนักเรียนนิดนึงในฐานะที่สมมติเป็นนักเรียนเนาะแล้วมาเรียนก็คืออย่างฝนเนี่ยถ้าอยู่ KU มันจะมีเว็บไซต์ชื่อ Housing Foundation ก็คือเขาจะเป็นไม่ใช่อพาร์ตเมนต์รวมของนักเรียนแต่คือเขาจะรวมชื่ออพาร์ตเมนต์ต่างๆที่อยู่ในลิสต์ของเว็บไซต์แล้วก็เด็กก็สามารถไปเช่าผ่านแล้วก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยผ่าน Housing Foundation ได้เลยหรือเว็บไซต์อื่นๆถ้าไม่อยากเช่าจากอันนี้เพราะว่าอันนี้มันระยะเวลาแค่1ปีเพราะว่าหลังจบปี1ไปแล้วนักเรียนต้องย้ายออกให้อยู่เด็กปี1คนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะหาจากเว็บอื่นๆได้เช่น KKDK หรือว่าอะไรนะบอลิกไฟบอลิกไฟรูเมทอะไรประมาณนี้บูลิกต้องแบบว่าออกเสียงให้ถูกค่ะประมาณนี้เนาะพี่มีเว็บไซต์ไหนแนะนำอีกไหมคะก็บูลิกนั่นแหละใช่ใช่ก็บูลิกนั่นแหละก็สะกด BOLIG ใช่ค่ะก็คือเข้าไปหาใช่ค่ะโอเคมีทั้งเช่ามีทั้งแอนดิวมีทั้งเจ้าของเอาทุกอย่างนะเนี่ยนะมีบ้านมีทุกอย่างเออว่าเข้าไปในแบบว่า Facebook มันจะมีกรุ๊ปว่า File Roommate File Room in Copenhagen ประมาณนี้ใช่มั้ยคะประมาณนั้นคนก็หาจะประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่การที่จะมาเช่าห้องอะไรใน Copenhagen นี่เป็นอะไรที่ยากมากค่ะมันแทบจะบอกว่าหาเข็มในมหาสมุทรแต่สําคัญอีกอย่างนึงคือเพราะว่ารัฐไม่ค่อยสร้างอะไรให้แล้วค่ะต้องมีCPR ใช่ไหมคะก็คือเราต้องลงชื่อของเรามีเลขประชาชนเลขประชาชน CPR ก็คือเหมือนเป็นเลขประจำตัวของคนที่อยู่เดินมาแล้วก็เพื่อว่าต้องมีที่อยู่ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกับเราจะได้รับสวัสดิการจากรัฐได้ใช่ค่ะโอเคต่อไปประมาณนี้มีอีกอย่างเดียวก็คือเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ก็ใช้เป็นถ้าในภายในโคเปนเฮเกนก็จะเป็นบัสเมโทรรถไฟใช่ไหมคะจักรยานจักรยานที่สำคัญห้ามลืมอันแรกเลยที่เขาใช้กันอยู่จักรยานจักรยานก็คือหาได้ง่ายก็คือไปที่ร้านแล้วก็ซื้อได้เลยได้เลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองส่วนมากคนเดนมาร์กเขาไม่ค่อยยึดติดกับคำว่าต้องนิวต้องของใหม่ต้องคือขอให้มันมีคุณภาพใช้ได้ okay. เขาก็ซื้อกันนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นถึงขนาดที่จะต้องแบบซื้อจักรยานคันละ 40,000 มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะส่วนมากเขาเน้นประโยชน์ที่จะใช้มากกว่าแล้วทีเนี้ยค่าจอดรถนะคะแพงหูฉี่ค่ะโอเคค่าจอดรถเพราะว่าคิดรัดนี่คือเก็บเป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยค่ะเก็บเงินทุกเม็ดค่ะอันเนี้ยมันจะช่วยให้คนไม่ใช้รถอืมอันนี้บางคนรู้ว่าโอ้ฉันขับไปเนี่ยฉันจะต้องเสียค่าจอดต้องแพงไหนฉันต้องเสียภาษีรถฉันอีกทุกปีคือภาษีรถคือภาษีการใช้ถนนนู่นนั่นก็อินคลูดในรถอีกคือมันทำให้การมีรถเนี่ยมันเป็นภาระมันเลยทำให้เหมือนแบบโฟกัสให้ไปใช้public transportation หรือขับจักรยานก็ได้แล้วโคเปนเฮเกนก็เป็นเมืองเล็กเนาะจักรยานนี่มันคอนเวนเนียนมากเลยคือแบบไปไหนก็ได้ถนนมันเชื่อมกันหมดแล้วถนนก็ทำให้จักรยานโดยเฉพาะใช่ค่ะอันนี้ยิ่งแบบง่ายเป็นข้อดีมากค่ะมากมากบางเลนเนี่ยนะคะใหญ่กว่าเลนรถเลยค่ะเขาเรียกว่าmotor bicycle วันนั้นคือขี่ไปแล้วเขาบอกว่าเขาเรียก motor bicycle ฮะมีใหม่แล้วเหรอคำใหม่แล้วมันเป็น motorway สำหรับรถอันนี้ motor bicycle สำหรับจักรยานเท่านั้นใช่ค่ะขับกันเต็มที่ก็เป็นเมืองแรกของในโลกเลยค่ะไอเนี่ยรวมแล้วก็คือการใช้ชีวิตที่โคเปนเฮเกนนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สบายสบายแต่ว่ามันก็จะทุกที่มันต้องมีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรนะรัดกุมเนาะใช่ก็ขออีกนิดเดียวตรงนี้ไอ้บัตรรถเนี้ยค่ะเราต้องซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อที่train station ได้เลยอย่างที่หัวเบงกอลแรกสุดใช่ไหมคะสมมติว่าเพิ่งมาใช่เราก็ไปที่ใช่ train station แล้วก็ออกบัตรที่นั่นแล้วก็ซื้อแล้วก็เติมเงินได้เลยได้แค่เติมไม่ได้ซื้อถ้าซื้อบัตรมันก็จะมีเป็นแอปแต่ก็แรกสุดเราก็ไป
ที่นั่นก่อนใช่ใช่คือตู้มันจะดีกว่าถ้าไปที่ตรงนั้นตู้อัตโนมัติมันแค่บางที่เท่านั้นที่สามารถปริ้นบัตรออกมาได้ส่วนใหญ่ใช้แค่เติมเงินถ้าจะซื้อบัตรแนะนำให้ไปที่หัวลำโพงอะค่ะใช่โอเคโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่มากมากขอบคุณค่ะเหมือนได้ความรู้เยอะขึ้นไปอีกจากที่ของตัวเองก็เป็นแค่นักเรียนก็รู้แค่ในส่วนของนักเรียนโอเคค่ะก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าก็ยินดีที่จะมาร่วมงานอีกค่ะค่ะค่ะต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ